พี่มองจะคันนิ่งไม่ได้อะหนูก็มุกออนไม่ได้เหมือนกันให้แม่ไปขอคันนิ่งยังวันนี้แม่บอกว่าคันนิ่งน่ารักมากทุกคนอยากจะเล่าแบบช่วงซ้อมมาคือหนูไม่กล้าแบบมองหน้าน้องเลยเขินมากไม่กล้ามองหน้าน้องเลยเวลาจับตัวน้องก็จับแบบจับแบบอย่างเงี้ยไม่โดนอะไรอย่างเงี้ยหรือโดนแบบก็โดนนิดๆหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วเสร็จแล้วพี่ทีมงานก็แบบบอกว่าเอ้ยจับไปเลยแบบไม่ต้องกลัวอะไรอย่างเงี้ยหนูก็แบบว่าไปขอน้องแบบเอ้ยพี่ขอจับนะอะไรอย่างเงี้ยจุ๊บจริงค่ะขออนุญาตน้องแล้วเพราะเห็นน้องยังเด็กอยู่ก็เลยไม่กล้าแบบจุ๊บปากก็เลยแบบจุ๊บแก้มน่ารักน่ารักละกันยูนิสนองนิดต้องขอบคุณพีดีพี่เชิญแล้วก็พี่ลีนามากมากเลยค่ะที่ให้หนูกับคณิงได้ขึ้นโอชิเบะด้วยกันจริงๆอันนี้ไม่ใช่หนูเป็นคนตัดสินใจนะคะทุกคนบางคนจะเข้าใจผิดจ่ายเงินไปเท่าไหร่เดี๋ยวจะพาคุณพีดีไปเลี้ยงข้าวนะคะบอกได้เลยว่ามีที่นี่ที่เดียวนะคะคอนเสิร์ต The Battle of Idol เชียร์ทุกคนให้มาแล้วก็ใครที่ไม่ได้มาก็พลาดไปนะครับคุ้มมากได้เต้นโอชิเบะก็คุ้มแล้วจริงๆบอกเลยว่าวันนี้หนูปล่อยจอยมากหนูแบบหนูปล่อยจอยมากๆใช่ไหมคะเสร็จแล้วแบบหนูก็ไม่ได้สระผมเมื่อวานเพราะว่ารู้สึกว่าเหนื่อยมากอยากแบบนอนเลยสรุปหนูกลับบ้านไปหนูกลับหอไปหนูก็ไม่อาบน้ำหนูก็นอนเลยตื่นเช้ามาก็แบบขี้เกียจก็เลยมาเลยแบบไม่ได้สระผมสรุปรู้สึกว่าแบบวันนี้เราต้องดูดีน้องคณิงจะได้แบบอินไปกับเราหนูก็เลยทำการผมมันมากหนูก็เลยทำการกดสั่งยาสระผมมาสระผมที่ยูเนียนมอลแล้วก็ได้ปลอกผมที่ยูเนียนมอลเอาคณิงใส่กระเป๋ากลับบ้านมาด้วยเปล่าให้น้องอยู่แบบนั้นแหละทุกคนสงสารน้องให้น้องกลับมาอยู่กับหนูอ่ะสงสารน้องหนูเขินมากน้องแบบน่ารักมากผมดูคณิงเขินคณิงมากเลยเขินค่ะเขินมากค่ะก็อย่างที่หนูเคยสปอยไปค่ะอะไรที่ทุกคนอยากเห็นก็จะได้เห็นอะไรที่ทุกคนคาดว่าจะไม่ได้เห็นก็ได้เห็นโย่บอกเลยหนูกับเฟมเล่าหน่อยก่อนขึ้นโอชิเบะหรือว่าทุกครั้งอะไรเงี้ยเราคือจับมือแฮนด์เชคกันโดยตลอดด้วยการที่แบบเป็นการให้กำลังใจกันว่าเราทำได้เว้ยแบบแกเราทำได้เว้ยแล้วแบบพอตอนพวกหนูสองคนแบบว่าเสร็จโอชิเบะมาหลังเวทีปุ๊บทุกคนคือเราสองคนคือกรี๊ดแบบทำได้แล้วไว้โอชิเบะวันนี้เซอร์ไพรส์มากไม่คิดว่าจะมีสองคู่จริงค่ะสนองนี้จริงๆแบบขอบคุณมากๆแฮปปี้สุดๆโอชิเบะฟันสีขาวเขาเขินกันไหมนั่นดิดูเป็นเราสองคนที่เขินเนาะเฟมแค่เธอเป็นสีดำทำไมเขินเก็บทรงไม่ไหวทุกคนตอนรู้ว่าต้องเต้นโอชิเบะกับคณิงรู้สึกไงบ้างรู้สึกเขินไม่ไหวแบบตอนที่พี่เชอร์ประกาศว่าแบบจะได้เต้นโอชิเบะกับคณิงคือหนูแบบช็อกอะทุกคนไม่คิดว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นขอบคุณความเป็นชิปเปอร์ของคุณเชียร์ปาลีกุลมากจริงๆไม่งั้นก็คงไม่ได้มียูนิตนี้ขึ้นมานะคะขอบคุณที่เขาแบบใส่ใจมากๆเขาติดตามทันทุกสถานการณ์จริงๆนะเขารู้ว่าแบบหนูชอบคณิงอะซึ่งหนูก็เก็บทรงอยู่นะหนูว่าคนก็ไม่ค่อยรู้นะหนูชอบคณิงอะคืออย่างเฟรมกับแชมพูมันชัดเจนว่าแบบมันชัดเจนอยู่แล้วใครๆก็รู้อะแต่เรื่องที่หนูชอบคณิงอะคือหนูว่าไม่ค่อยมีใครรู้นะเอาจริงขนาดน้องยังไม่รู้เลยรู้หรอรู้หรอหนูว่าหนูก็เก็บทรงดีนะก็มีเด็กเฉลยนะแต่ว่าเอ็นดูน้องน่ารักมากจริงๆค่ะวันนี้ทุกคนที่ถ่ายทัดหนูก็เลยเดินมาบอกว่าพี่ห่วงคณิงพี่ห่วงคณิงพี่ห่วงคณิงหนูขอโทษค่ะแต่ว่าแบบที่บ้านไม่มีคณิงละสิของการฮูบชนะนะคะแต่ว่าตอนสุดท้ายหนูไปถ่ายสตอรี่กับน้องบอกว่าคณิงรักพี่ไหมหนูไม่ได้เอามาลงหนูเพราะว่าน้องบอกว่าไม่น้องก็เดินไปเลยแล้วน้องก็หันกลับมาว่าหนูอยากพี่เล่นนะหนูก็เลยไม่ลงให้ทุกคนดูค่ะทุกคนหาว่าหนูไม่ใช่โครงการฮูบชนะหนูก็เลยเก็บไว้ดูคนเดียวเพราะว่าน้องหยอกหนูเฉยๆแต่ว่าถ้าเกิดหนูลงคลิปนี้ไปทุกคนต้องคิดว่าหนูจีบน้องไม่สำเร็จแน่นอนแต่ท่านก็ไม่สำเร็จมาตั้งแต่แรกนะเพิ่งอ๋อคนเรามันก็ต้องไม่สำเร็จตั้งแต่แรกไหมคะเก็บเข้ากระเป๋าไม่ลงหรอกทำไมไม่ตั้งแคปชั่นแฮชแท็กของการฮู้ชนะเดี๋ยวมันจะโจ่งแจ้งเกินไปไงเดี๋ยวน้องจะไม่มาคอมเมนต์แหละ